สวัสดีครับอยู่กับผมตีเล็กสายมันครับผมพาทุกท่านครับมารับชมภารกิจในการเล่นโคลนต้องบอกว่าเป็นการเล่นโคลนเพราะว่าเป็นงานขุดลอกนะครับบ่อบำบัดน้ำเสียของโรงงานน้ำตาลบุรีรัมย์ครับรถขุดณจุดนี้2คันนะครับโกเบโก้ทั้งคู่เลย SK 200 SM ข้างบนครับเสียพาจากสังกัดชอโชคดีชนะกิจส่วนข้างล่างที่เห็นเนี่ยครับโกเบโก้ SK 200ครับนี่ก็จะเป็นสังกัดทีมงานนอพันธิพาครับเสียนมเจ้าของรถขับเองครับคันนี้เสียใหญ่ใจสปอร์ตดูยังไงว่าเสียใหญ่ใจสปอร์ตให้ดูรถนะครับรถหล่อรถสวยรถแต่งจัดเต็มเนี่ยแหละเป็นคนที่แบบว่าถึงไหนถึงกันครับขนาดรถที่ขับยังจัดเต็มขนาดนี้ไม่ต้องห่วงครับแฟนคลับแฟนพันธุ์แท้ภรรยาหรือว่าลูกชายเนี่ยเจ้าเนยน้องเนยตอนนี้น่าจะรับชมอยู่ทางหน้าจอแหละเจ๊อ้อยกับไอ้เจ้าหนุ่มเนยครับเดี๋ยวอีกหน่อยโตขึ้นมาก็จะเป็นผู้บริหารหรือว่าจะเป็นคนขับหรือว่าจะเป็นเฒ่าแก่เหมือนพ่อก็ได้บรรยากาศที่บ่อบำบัดน้ำเสียนะแต่ตอนนี้ไม่มีน้ำแล้วมีแต่โคลนที่บ้านเสาเอตำบลหินเหล็กไฟอำเภอคูเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ครับก่อนหน้านี้ก็เราได้เห็นแล้วการทำงานตักใส่รถบรรทุก10ล้อรอบนี้ยังไม่มีรถบรรทุก10ล้อครับอาจจะไปเทดินอยู่เทโคลนอยู่ไล่โคลน2คันข้างบนนี่ตักดินแห้งมาโยนลงมาเพื่อให้ข้างล่างเนี่ยเอามาปูทางครับบล็อกเลนขยับตัวไปเรื่อยๆแต่งรอทั้งคู่ครับระบบไฟแสงสีจัดเต็มแน่นอนดูกลางวันอาจจะไม่เท่าไหร่นะก็จะเห็นเฉพาะดวงไฟแต่ถ้าดูกลางคืนเนี่ยรับรองครับสวยงามอลังการแสงสีเสียงเนื้อที่ประมาณ1ไร่ครับระดับความลึกของโคลนตั้งแต่ก่อนเริ่มขุดอยู่ที่3เมตรกว่าเลยนี่ขุดออกไปครึ่งสระแล้วระดับโคลนก็จะยุบตัวลงตามที่ขุดออกไปแล้วครับแต่ถ้าเป็นดินเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าชั้นดินขุดออกไปเท่าไหร่ก็จะเหลือชั้นเท่านั้นแต่เป็นโคลนครับขุดออกไปมันก็จะไหลออกมาในการขุดลอกก็จะเอาออกหมดทุกหยดแล้วครับพอหมดทุกหยดเสร็จตกแต่งสวยงามเขาก็จะมีการปูผ้ายางครับพื้นบ่อคราวนี้ก็จะไม่ใช่บ่อดินธรรมดาแล้วจะเป็นบ่อผ้ายางแล้วน้ำก็จะเป็นน้ำดีครับรอเลยครับ2คันเสียนมเสียพาชอโชคดีชนกิจบวกนอพันธิพาอ
โอ้ยเอามาไว้ครับบรรทุก10ล้อมาก็ตัดใส่10ล้อออกไปยามว่างจากการรอรถทุก10ล้อก็จะค่อยๆทยอยสาดโคนมารวมกันไว้10ล้อมาจะได้ตักใส่แบบไม่ต้องเสียเวลาครับรอมากครับรอทั้งรถรอทั้งคนข้างล่างเนี่ยไฟท้ายรอๆแล้วครับแต่ว่าเจ้า SM เนี่ยไฟท้ายจะไม่มีอยู่ที่เทก็มีอีกคันหนึ่งครับ SM เหมือนกันแต่งเหมือนกันเลยถ้าเอามาจอดเรียงกันเนี่ยแยกไม่ออกแล้วว่าใครเป็นใครข้างบนนี่เชื่อมแผ่นเหล็กปิดฟันเอาไว้ครับฝั่งของเสียพาเนี่ยข้างล่างนี่ฟันเปิดใช้ขุดข้างบนนี่ตักเลนครับปิดให้มิดโอ้ดูเพลินเลยทีมงานนี่เขาก็มีช่องทางให้ติดตามนะครับทาง YouTube ทางเพจเช่นเดียวกันนะนอพันนิพาแบ็คโฮนะครับก็สามารถติดตามได้ใครที่ชอบแบ็คโฮแต่งหล่อๆอย่างนี้โดยตรงเลยนะครับก็อัปเดตกันทุกวันแหละนอพันนิพาแบ็คโฮนะครับก็เสียหนุ่มนี่แหละถึงตอนนี้ก็นู่นแหละอยู่ในห้องแอร์เย็นๆข้างล่างโคนดำๆเลยครับมุมนี้เราจะเห็น2คันเลยThank you.
ข้างล่างนี่เอาดินแห้งค่อยๆปูทางไปเรื่อยๆครับพื้นล่างนี่แข็งอยู่เนี่ยรอยดินสไลด์กดเอาไว้เสี่ยหนุ่มจะได้ไม่สไลด์กลับลงมาทับตัวเองในอนาคตนี่ครับรอบคอบอยู่แล้วครับเสี่ยหนุ่มฝีมือนี่ระดับสือแปะเรียกอาจารย์ปรมาจารย์เรียกครูทั้งคู่ครับรอรถ10ล้อแล้วข้างบน10ล้อไม่มาสักทีข้างล่างก็เก็บเลนมาไปเจอกันใหม่ครับผมบรรยากาศประมาณนี้โคนยังเหลืออีกเยอะเจอกันใหม่สวัสดีครับ